สนับสนุนให้เธอฟ้องเอ็นบุษราคำเผยแชทถูกเกรียงคีย์บอร์ดส่งมาบูลลี่หน้าตาทุกวันมานาน4ปีลั่นแต่ละมื้อแต่ละเดย์ที่ต้องเจอแฟนๆเชียร์ให้ฟ้องเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะถูกชาวเน็ตตามรังควานอยู่ตลอดสำหรับเอ็นบุษราคำลูกสาวคนเก่งของดาราตลกชื่อดังหม่ำจกมกที่มักจะถูกชาวเน็ตบูลลี่หน้าตารวมไปถึงการใช้ชีวิตบางรายหนักไปจนถึงคุกคามครอบครัวแม้เจ้าตัวจะออกมาใช้อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังมีบางรายตามจิกไม่เลิกล่าสุด28กรกฎาคม2567เอ็มบุษราคำก็ไม่ขอทนอีกต่อไปได้ออกมาเผยคลิปที่อัดหน้าจอแชทบทสนทนาที่ถูกเกรียงคีย์บอร์ดรายหนึ่งส่งรูปของเธอและครอบครัวมาบูลลี่หน้าตาซึ่งแต่ละคำก็เป็นคำที่จงใจเหยียดหน้าตารวมไปถึงกล่าวหาว่าก่อคุณพ่อหม่ำกินเอ็มยังได้ลงแคปชั่นด้วยว่าแต่ละมื้อแต่ละเดย์กูละปวดแฮกรุ่มฮาทุกแนววันละ6ถึง7เวลา10ปีแล้วเด้อ My friend งานนี้ทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็เชียร์ให้เจ้าตัวฟ้องเกรียงคีย์บอร์ดรายดังกล่าวพร้อมให้กำลังใจกับสาวเอ็มด้วยอาทิตย์ที่เอ็มฟ้องเลยเก็บหลักฐานไว้สภาพคนที่ด่าคนอื่นแต่ไม่ดูตัวเองสู้นะแม่เป็นกำลังใจแม่เสมอตื่นมาทุกวันต้องมานั่งทำรูปเลยมั้งคะเนี่ยแจ้งความไหมคะคุณเอ็มงงทำไมนางต้องด่าน้องเอ็มไปทำไรให้เขาโกรธหรือคะคนไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ตามด่าขนาดหน้าจะเป็นโรคจิตอ่อนๆไหมอะเห็นแล้วแบบเขาเป็นอะไรมากไหมกอดๆนะพี่เก่งอะทนมาได้4ปีคนนั้นก็ตามน้องมา4ปีไม่รู้ใครอึดกว่ากันตามติดยิ่งกว่า FC แล้วบอกว่าเกลียดพี่เอ็มตลกเนาะฟ้องสักทีพี่เอ็มโมโหแทนรับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นขจัดให้ดูสักเคสเธอเคยเห็นข่าวแบบนี้มานานแล้วไม่เข้าใจว่าจะมาอะไรกันนักหนาและอื่นๆ